สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบไหลเวียนเลือดของหัวใจนะคะรูปนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะรูปหัวใจเหมือนกับของคนจริงๆนะคะจะมีลักษณะเป็นก้อนๆลักษณะแบบนี้นะคะก็ขนาดก็โดยปกติแล้วเนี่ยก็จะประมาณเท่ากับปั้นมือของบุคคลคนที่เป็นเจ้าของหัวใจนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูระบบไหลเวียนกันเลยนะคะอันนี้คือเป็นโมเดลนะคะที่สร้างขึ้นนะคะเพื่อให้เข้าใจระบบไหลเวียนเลือดนะคะตอนที่ปรับเข้าสู่หัวใจและไปเลี้ยงร่างกายอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเลือดนะคะพอไปเลี้ยงร่างกายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นเลือดเสียใช่ไหมคะที่ต้องนำมาฟอกที่หัวใจก่อนที่จะกลับไปเลี้ยงที่หัวใจได้มาอีกครั้งนะคะก็เลือดเสียที่มาจากหัวแล้วก็แขนเนี่ยจะเข้าสู่หลอดเลือดดำนะคะที่ชื่อว่าซูปิเดียเวนาคาวานะคะส่วนเลือดที่ไปเลี้ยงนะคะลำตัวและขาเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ที่อินฟิเดียเวนาคาวานะคะจะเข้าสู่หลอดเลือดดำอินฟิเดียเวนาคาวานะคะสองเส้นนี้เนี่ยจะเข้าจะไหลนะคะจะเลือดจากสองส่วนนี้เนี่ยจะไหลเข้าสู่เอเทียมขวานะคะเอเทียมขวาคือหัวใจห้องบนขวานั่นเองนะคะพอเลือดไหลเข้าสู่เอเทียมขวาหรือห้องบนขวาเสร็จปุ๊บนะคะเลือดก็จะบีบตัวนะคะเพื่อให้ไหลเข้าสู่เวนทริคเคิลขวาโดยมีลิ้นหัวใจนะคะที่ชื่อว่าไตคัสบิดนะคะไตคัสบิดนะคะกั้นอยู่นะคะไตคัสบิดนะคะก็จะเป็นลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างห้องบนขวากับห้องล่างขวานะคะไตก็มี3อันอย่างนี้เนาะพอเลือดนะคะไหลเข้ามาสู่เวนทริคเคิลขวาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะไหลออกสู่เส้นเลือดที่ชื่อว่าพัลโมนารีอาร์เตอรี่นะคะเดี๋ยวมีข้อให้สังเกตหนึ่งอย่างนะคะเส้นเลือดที่ไหลเข้าสู่หัวใจเนี่ยจะเป็นเส้นเลือดเวนนะคะก็คือพวกซูปิเดียเวนาคาวาอินฟิเนตเวนาคาวาหรือที่ขึ้นต้นที่ลงท้ายด้วยเวนอย่างเงี้ยจะเป็นเส้นเลือดที่ไหลเข้าสู่หัวใจส่วนเส้นเลือดที่ออกสู่หัวใจนะคะก็จะมีชื่อลงท้ายว่าอาร์เตอรี่นะคะประมาณนี้เนาะต่อนะคะคือหลังจากที่เลือดไหลอยู่ที่ห้องล่างขวาใช่ไหมคะก็จะไหลเข้าไหลออกสู่พัลโมนารีอาร์เตอรี่นะคะโดยผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าพัลโมนารีเซมิทูน่านะคะหากขึ้นชื่อได้ว่าพัลโมนารีเนี่ยก็น่าจะเดาได้นะคะว่าจะไหลไปไหนนะคะใช่ค่ะก็คือจะไหลไปที่ปอดนั่นเองนะคะเลือดก็จะไหลไปที่ปอดเนาะพอเลือดไหลไปที่ปอดปุ๊บเพื่อต้องการออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะมาที่ปอดหลังจากนั้นปอดก็จะฟอกเลือดฟอกเลือดเพื่อให้มีออกซิเจนมากยิ่งขึ้นพอฟอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือดก็จะไหลเข้าสู่เส้นเลือดที่ชื่อว่าพันโมนารีเวนนะคะจากนั้นเลือดในเส้นเลือดพันโมนารีเวนเนี่ยก็จะเข้าสู่เอเทียมซ้ายนะคะสังเกตเห็นไหมคะพันโมนารีเวนใช่ไหมคะเข้าสู่หัวใจนะคะถ้าเวนจะเข้าสู่หัวใจห้องเอเทียมซ้ายพอเลือดมาอยู่ที่เอเทียมซ้ายเสร็จปุ๊บห้องเอเทียมซ้ายก็จะบีบตัวนะคะเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเข้าสู่เวนทริคเคิลซ้ายโดยผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าไบคัสบิดนะคะไบก็แปลว่า2เนาะก็จะมี2อันแบบนี้นะคะไบคัสบิดก็จะเข้ามาสู่เวนทริคเคิลซ้ายพอเลือดมาสู่เวนทริคเคิลซ้ายแล้วเนี่ยก็จะไหลต่อนะคะไปสู่เอออต้านะคะโดยผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าเอออติกเซมิลูน่านะคะโดยจะบีบตัวนะคะเพื่อที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะไอห้องซ้ายเนี่ยจะเป็นห้องที่มีผนังหัวใจเนี่ยหนาที่สุดนะคะแต่นี้ไม่ได้ว่าเนาะแต่ให้รู้ไว้ทำไมถึงมีผนังหัวใจที่หนาที่สุดเพราะว่ามันต้องใช้แรงในการบีบตัวมากกับการที่จะต้องไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยทางร่างกายใช่ไหมคะก็จะไปเลี้ยงส่วนหัวส่วนขาส่วนแขนเนี่ยพอเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเสร็จปุ๊บเลือดก็จะกลายเป็นเลือดเสียใช่ไหมคะเลือดแล้วก็ต้องนำมาฟอกใหม่นะคะโดยการพอเป็นเลือดเสียปุ๊บก็จะเข้าสู่หัวใจห้องบนขวานะคะโดยผ่านไอเส้นอินฟิเนตเวนาคาวากับซูปิเดียเวนาคาวานะคะไปแบบนี้ก็เป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอหลังจากนั้นก็เข้าสู่ล่างขวาเข้าสู่ปอดนะคะก็จะฟอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นระบบไหลเวียนโลหิตค่ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้
จะเป็นประโยชน์นะคะให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจระบบไหลเวียนโลหิตมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย